เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายๆแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสคราวนี้เรามาทบทวนเป้าหมายของชีวิตของเราที่เราเกิดมาในโลกนี้ในแต่ละภพแต่ละชาติเรามีวัตถุประสงค์อะไรเราจะได้ทำให้มันถูกวัตถุประสงค์นั้นท่านผู้รู้ได้กล่าวเอาไว้ว่าเราเกิดมาเนี่ยมาทำพระนิพพานให้แจ้งมาแสวงบุญแล้วก็มาสร้างบารมีที่ต้องทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีก็เพราะวัฏสงสารเนี่ยมีภัยมากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยล้วนแต่มีภัยทั้งปัจจุบันภัยในอบายภัยในสังสารวัฏก็เราต้องเวียนว่ายตายเกิดที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะยังมีเชื้อแห่งความเกิดคือยังมีกิเลสมีอาสวะก็บังคับอัญชาติให้สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมมีผลของกรรมผลซึ่งส่งให้
ไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่สารพัดในอบายบ้างในสุคติบ้างในมนุษย์บ้างเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรหมรูปพรหมเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเป็นต้นวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้นะซ้ำๆซักๆเดี๋ยวก็เป็นชนชั้นล่างเดี๋ยวก็ชั้นกลางเดี๋ยวก็ชั้นสูงแต่จะเป็นชนชั้นไหนก็ล้วนแต่มีทุกข์เศรษฐีก็มีทุกข์แบบเศรษฐีชนชั้นกลางก็มีทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นล่างก็มีทุกข์แบบชนชั้นล่างสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกก็มีทุกข์ไปตามสภาพแม้เทวดาพรหมรูปพรหมเหมือนกันจะมีสุขเพียงไรก็ตามก็ไม่มั่นคงเมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็ยังมีเชื้อแห่งความทุกข์หมดกำลังบุญก็ลงต้องลงมาจุติอีกมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดแล้วก็ลืมของเก่าหมดภาพเก่าๆสังคมเก่าๆเหมือนต้องมาเรียนรู้ใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าเกิดในยุคที่มีผู้รู้บังเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้แต่ถ้าหากว่าไม่บังเกิดในยุคที่มีผู้รู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นอาภัพเป็นชีวิตที่อาภัพโอกาสที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องก็ยากละว่าไม่มีผู้ที่แนะนำแม้เกิดในสมัยพุทธกาลก็ตามก็จะมีเฉพาะผู้มีบุญนั้นบุญมากบุญน้อยบุญปานกลางที่จะได้เข้าศึกษาเรียนรู้เกิดกุศลศรัทธาขึ้นมาเข้าไปฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นก็มีผู้ที่ไม่ฟังเหมือนกันซึ่งการดำเนินชีวิตของบุคคลนั้นก็ผิดพลาดเมื่อผิดพลาดก็จะมีภพอบายรองรับซึ่งมีความทุกข์ทรมานกันอยู่ยาวนานการซ้ำๆซากๆอย่างนี้แหละมันทำให้ทุกข์บ่อยๆโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจล่ำพิไลลำมันมีความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นทั้งทุกข์ประจำแล้วก็ทุกข์ที่จรมาทุกข์จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหิวกระหายความร้อนความปวดความเมื่อยอะไรอย่างนั้นเป็นต้นหรือพัดพลาดจากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดก็ไม่สมหวังหรือประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอย่างนี้เป็นต้นมาเกิดมาในโลกนี้ก็จะต้องเจอธรรมแปดประการมีลาภเดี๋ยวก็เสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ทุกคราวกันไปอยู่อย่างนี้เพราะเหตุนี้แหละเราจึงจำเป็นจะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งแต่การทำพระนิพพานให้แจ้งทำให้รู้หลักวิชาก็ยากจะรู้หลักวิชาได้ก็ต่อเมื่อมีบุญมากมาเจอท่านผู้รู้มาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายจะมีบุญมากก็ต้องสร้างบุญมากสั่งสมบุญกันไปดังนั้นวันนี้เราจะมาทำพระนิพพานให้แจ้งพระนิพพานนั้นอยู่ในตัวของเรานี่แหละคือต้องผ่านในตัวของเราเนี่ยเป็นหลักจึงจะไปได้จะไปโดยยวดยานพาหนะอันใดก็ไปไม่ถึงจะเหาะเหินเดินอากาศได้แบบเทวดาพรหมรูปพรหมก็ไปไม่ถึงจะไปถึงได้ก็ต้องอาศัยพระรัตนตรัยในตัวต้องอาศัยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนั่นแหละจึงจะพาไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานได้
พระรัตนตรัยในตัวนั้นจำง่ายๆก็คือพระธรรมกายพระธรรมกายคือพุทธรัตนะดวงธรรมที่ท้ายเป็นธรรมกายคือธรรมรัตนะเป็นดวงกลมใสๆธรรมกายละเอียดที่อยู่ในกลางธรรมรัตนะคือสังฆรัตนะทั้งสามอย่างจะรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันจะแยกออกจากกันไม่ได้ทั้งสามนี้นะสิงสถิตอยู่ในกลางตัวเรากลางกายของเราอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะต้องทำความรู้จักให้ดีสำหรับผู้มาใหม่ฐานที่เจ็ดมีอยู่ทุกคนในโลกอยู่ตรงกลางท้องของเรากลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติอย่างนี้ให้เอาเส้นได้มา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองนั้นนะตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนั้นนะขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราอย่างนี้ไปก่อนเนี่ยจะหยุดเหนือขึ้นมาเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแต่ต้องกลางท้องไม่ใช่ผนังท้องศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเป็นที่สิงสถิตของพระรัตนตรัยแต่จะเข้าไปถึงตรงนั้นได้จะต้องถอดกายออกเป็นชั้นชั้นกายถึงมีถึง18กายตั้งแต่กายมนุษย์หยาบนี่ถือเป็นกายที่หนึ่งถัดเข้าไปก็เป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายทำโคตรภูหยาบละเอียดกายทำโสดาบันหยาบละเอียดกายทำพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายทำพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายทำพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมดรวมกันเป็น18กายจะซ้อนกันอยู่โดยกายที่ละเอียดเนี่ยซึ่งโตใหญ่กว่าจะซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่าและเล็กกว่าของละเอียดจะซ่อนอยู่ในของหยาบของใหญ่จะซ่อนอยู่ในของเล็กเราจะต้องตามเห็นเข้าไปเรื่อยๆตามเห็นเข้าไปแล้วจะถอดออกเป็นชั้นๆชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆกายเป้าหมายของเราคือกายธรรมอรหัตอรหัตตผลหน้าตักวัดจากหัวเข่าถึงหัวเข่านั้น20วาสูง20วาหน้าตักจะเท่าความสูงเป็นกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการงามไม่มีติติเกศดอกบัวตูมคือพระเกศถ้าจะเป็นดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตจะตั้งอยู่บนจอมกำหม่อมที่เรานึกว่าเป็นมวยผมนั่นแหละแต่นั่นเป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษอยู่บนพระเศียรที่มีเส้นพระศกหรือเส้นผมเรียงรายกันอย่างมีระเบียบหมุนขวาขดเป็นทักษิณาวัตร
ตามเข็มนาฬิกาโยเป็นกายที่ตรงสง่างามไม่มีทิฏฐิใสเกินความใสใดๆในโลกใสเกินใสใสกว่าน้ำใสกว่ากระจกใสกว่าเพชรใสเกินใสจึงก็ไม่ท้าว่าจะไปเปรียบเทียบความใสใดๆในโลกแล้วก็มีความสว่างที่สุดยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันอมรเรียงกันเต็มท้องฟ้าอย่างนั้นแหละจะสว่างสุขใสแสงแก้วที่เนียนตาละมุนใจเป็นกายของผู้หมดกิเลสอาสวะคือกิเลสอาสวะที่ครอบงำตั้งแต่กายธรรมพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันกายธรรมโคตรภูกายรูปภพกายรูปภพกายทิพย์กายมนุษย์ทั้งหยาบทั้งละเอียดกิเลสยังครอบงำได้แต่กายธรรมอรหัตผลหลุดแล้วนั่นแหละคือกายเป้าหมายกายนั่นแหละจะทำพระนิพพานให้แจ้งแจ่มแจ้งทีเดียวตั้งแต่กายทำโคตรภูเรื่อยไปก็แจ้งได้แต่อยู่ไม่ได้หลุดไปชั่วคราวที่เรียกว่าตัทังกวีมุตหลุดก็ไม่ชั่วคราวไปไปมามาละได้แต่โดยถาวรมีพระนิพพานเป็นอารมณ์กายทำอรหัตอารัตผลสว่างสวัยใสเกินใสทีเดียวแหละมีความสุขอย่างยิ่งที่เรียกว่าบรมสุขแล้วก็สุขอย่างเดียวเรียกว่าเอกันตะบรมสุขไม่มีทุกข์เจือปนเลยสุขอย่างเดียวที่พระมหากัปปินะท่านเปล่งอุทานว่าสุขจังเลยสุขจริงหนอก็นี่แหละเขาถึงกายธรรมอรหันต์ที่หลุดไปแล้วเหมือนลูกไก่จะออกจากกระเพาะไข่ที่ท่านจะออกจากภพทั้งสามกามภพรูปภพหลุดไปเลยหลุดไปเข้าสู่นิพพานนั่นแหละนิพพานจะแจ่มแจ้งอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนิพพานมีอยู่แล้วไม่ได้เราไปทำให้มันมีแต่ไม่แจ้งเพราะเรามันยังมืดโดยกิเลสอาสวะมันมาครอบงำแต่ว่าเมื่อความมืดหายไปความไม่รู้หายไปความสว่างก็เกิดขึ้นความรู้ก็เกิดขึ้นก็เข้าถึงพระนิพพานนิพพานก็แจ้งกามอวิชชาหายไปอ้ออังหายไปเหลือแต่คำอวิชชาคือความมืดมันหายไปเราจะเข้าถึงอย่างนี้ได้ด้วยวิธีการเดียวก็คือทำใจให้มันหยุดให้มันนิ่งใจที่แวบไปแวบมานั่นแหละไปคิดในเรื่องราวอะไรต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องวัดวาอารามอะไรต่างๆเหล่านั้นมันแวบไปอย่างนั้นเอากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเอามาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแต่อย่าถึงกับไปกังวลมากว่ามันตรงฐานที่7ไหมในแง่ของการปฏิบัติเรานึกว่าทำความรู้สึกว่าอยู่ในท้องก็แล้วกันง่ายๆเพราะฐานที่7จะเห็นได้เมื่อใจเนี่ยมันหยุดมันนิ่งถึงจะเห็นได้แต่ถ้ายังหยุดไม่สนิทเหมือนติดกาวอย่างนั้นแล้วก็มันยังไม่เห็นยังไม่เห็นฐานที่7ตอนนี้เราทำความรู้จักก่อนว่ามันอยู่ที่ตรงนี้รู้จักวิธีการว่าต้องหยุดต้องนิ่งแต่ใจมันจะหยุดจะนิ่งได้เนี่ย
มันจะต้องทิ้งอารมณ์ภายนอกเรื่องราวภายนอกและเอามาอยู่ซะก่อนเอามาอยู่ในท้องของเราซะก่อนอยู่ในกลางกายของเราซะก่อนเอามาอยู่ไอ้ตอนอยู่ใหม่ๆมันยังไม่คุ้นเคยมันก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปก็ต้องฝึกฝนกันไปทำความเพียรกันไปแต่ต้องทำอย่างสบายสบายทำความคุ้นเคยเอาใจมาอยู่ในกลางท้องโดยมีเครื่องผูกของใจผูกไว้กับหลักและหลักของใจที่ดีที่สุดคือพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยที่เราจะมาผูกในระดับแรกก็คือพระรัตนตรัยภายนอกที่เราเคยเห็นในตาเนื้อนั่นแหละมีพุทธปฏิมากรมั่งพระพุทธรูปพระพุทธรูปถ้าภาษาของเราชาวบ้านก็เรียกว่าปางสมาธิอพุทธรูปปางสมาธิหรือท่านั่งสมาธิอริยบทสมาธินั่นละมาละนึกอรัตนายท่านมาอยู่ในกลางท้องเราก่อนองค์ใหญ่องค์เล็กก็แล้วแต่เราจะทำด้วยวัสดุอะไรก็ช่างแต่ดีที่สุดคือใสเหมือนท่านทำด้วยเพชรแกะสลักเป็นองค์พระนั่งอยู่ในกลางท้องหันหน้าออกไปทางเดียวกับเราเนี่ยเอาพระรัตนตรัยภายนอกก่อนหรือจะเอาสัญลักษณ์ของธรรมรัตนะพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นดวงแก้วกลมๆใสๆก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะหรือจะเอาสังฆรัตนะเนี่ยเอาพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายแต่เราคุ้นเคยกับท่านก็อารัธนาท่านให้ไปอยู่ในกลางท้องอย่าลืมว่าในกลางท้องที่นี้เราสมมุติว่าไม่มีตับไตไส้พุงเพราะนั้นอย่าไปกังวลว่าไม่เป็นการเคารพที่เอาท่านมาไว้ตรงนี้การเคารพท่านก็คือการระลึกนึกถึงท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสเทิดทูนให้ท่านมาอยู่ณที่ตั้งที่แท้จริงของท่านจากบนแท่นก็มาอยู่ในกลางกายเนี่ยบนหิ้งมาอยู่กลางกายสามอย่างนั้นเอาอย่างเดียวอย่าไปสับสนหรือกังวลว่าจะเอาอย่างไหนให้สังเกตใจของเราเป็นหลักว่าเรานึกอย่างไหนแล้วง่ายสบายใจไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดนึกอย่างนั้นนะจ๊ะสมมติเอาองค์พระเราชอบเพราะเรากราบไหว้บูชาพระทุกวันแล้วการนึกเป็นองค์พระมาตั้งไว้ในกลางกายแล้วก็ทำใจให้อยู่กับองค์พระอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวอยู่ที่ไปแล้วก็ดึงกลับมาอยู่ใหม่ด้วยบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องผูกเอาไว้ภาวนาในใจโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนนุ่มเนียนละมุนละไมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังดังออกมาจากในกลางท้องทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงองค์พระหรือหนึ่งในสามนั่นอย่างใดอย่างหนึ่งทุกครั้งที่นึกสิ่งนั้นก็อย่าลืมภาวนาแต่ต้องนึกอย่างสบายๆไม่ใช่ชะโงกมองหรือเปิดฝาขวดโหลมองลงไปแต่นึกด้วยใจ
ลูกได้ตายยังอยู่ที่เดิมไม่ต้องกดลงไปดูสมมติว่าอารัตนาท่านมาอยู่ตรงนั้นภาวนาอย่างนี้นะกี่ครั้งก็ได้10 100 1,000 10,000 ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาอยากอยู่เฉยๆภาวนาไปจนกระทั่งอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ทำใจนิ่งอย่างเดียวใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวกับองค์พระหรือดวงแก้วหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานานๆเขาก็จะหยุดนิ่งจากใจอยู่เข้ามาเป็นใจหยุดสนิทเหมือนติดกาวอย่างดีนิ่งพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนเขาเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะตกศูนย์กันไปเลยเปลี่ยนมิติไปสู่มิติที่ละเอียดภาวะที่ละเอียดมันจะตกสู่นุ่มวุบลงไปจะเห็นเป็นดวงดวงธรรมเหมือนดวงแก้วกลมๆใสๆลอยขึ้นมาโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์แต่ขนาดนี้บางคนไม่แน่อาจจะเล็กกว่านี้เหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่บ้างโตกว่านั้นบ้างจะขนาดไหนก็ตามดูเรื่อยไปไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆทำใจเย็นๆดวงนี้เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าจุดเริ่มต้นในการเข้าไปสู่เส้นทางของพระอริยเจ้าเส้นทางไปสู่พระนิพพานจะต้องเริ่มต้นด้วยดวงเปิดฉากด้วยดวงนั่นแหละจะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมาพร้อมกับความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนที่แตกต่างจากความสุขทั่วไปแล้วก็ความสว่างภายในเป็นแสงแก้วที่เนียนตาละมุนใจกว่าเพชรที่ต้องแสงกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเราจะมีความสุขคือกายมันจะเบาใจมันเบาละเอียดนุ่มเนียนละมุนละไมนั่นแหละถึงต้นทางแล้วที่จะไปสู่อายตนะนิพพานให้ดูไปในกลางดวงนั้นเรื่อยๆมีอะไรเกิดขึ้นตรงกลางดูเข้าตรงกลางดูตรงกลางของกลางเข้าไปเรื่อยๆตรงที่เราดูตรงกลางเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดการขยายความเห็นไปรอบทิศในเวลาเดียวกันที่เราสัมมันตจักขุคือเห็นได้รอบตัวมันน่าอัศจรรย์ทีเดียวไปถึงณตรงนั้นจะเกิดความสว่างสวยจะเห็นไปรอบทิศทุกทางแล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นไปตามลำดับทั้งที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็ยากนิดหน่อยแต่ไม่ยากมากยากพอสู้แต่ก็ไม่ง่ายมากง่ายพอดีขึ้นอยู่กับเราต้องเอาใจมาอยู่ไว้ในกลางตัวอยู่ไปบ่อยๆก็จะหยุดนิ่งสนิทเพราะว่าอยู่เย็นแล้วก็เป็นสุขอยู่ตรงนี้มันเย็นมันจะเป็นสุขเป็นความเย็นที่ไม่เหมือนเย็นใดๆในโลก
ไม่เหมือนเย็นน้ำแข็งเย็นเหมือนน้ำเย็นแอร์เย็นอากาศหรือเย็นอะไรแต่เป็นความเย็นสบายอยู่ตรงนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขทีเดียวเป็นความสุขที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขเพราะว่ามันแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นความสุขใจจะสบายสบายเบิกบานหายเหงาหายเฉาชีวิตจะเกิดความช่ำชื่นมีชีวิตชีวาทีเดียวนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำเรียกว่ากรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นพระเป็นเนนเป็นโยมบอสกบาสิกาคารวาชาติในประสานไหนก็แล้วแต่เป็นกิจที่จะต้องทำเป็นกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงส่วนงานทำมาหากินนั้นเป็นงานที่เราจะเอามาหล่อเลี้ยงสังขารด้วยปัจจัย4นั้นแต่เรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อสิ่งนี้คือทำพระนิพพานให้แจ้งตรงพระนิพพานที่แจ้งเนี่ยมันจะมีความชื่นฉ่ำมีความสุขความเบิกบานอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนแม้ยังไม่ไปถึงตรงนั้นแค่ก็ถึงดวงธรรมสว่างสวยเราจะได้รับรสแห่งความสุขบรสในการเข้าถึงธรรมนี่เนี่ยมันชนะเลิศกว่ารสทั้งปวงเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรต่างรสจากการได้ดูได้ยินได้ฟังได้ดมได้ลิ้มรสสัมผัสอะไรต่างๆเหล่านั้นสู้รสแห่งธรรมจากการเข้าถึงดวงธรรมดวงนี้ไม่ได้เลยเราจะรู้ได้ต่อเมื่อเข้าถึงฝึกใจให้หยุดอินหนึ่งเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้เราจะตั้งน้อมใจมาอยู่กับตัวกันก่อนนะลูกนะฝึกกันไปเรื่อยๆทุกอริยาบททั้งวันทั้งคืนทั้งนั่งนอนยืนเดินจะทำภารกิจอะไรก็เก็บใจไว้ภายในหยุดอยู่กลางกายอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานที่แช่มชื่นแต่ถ้าหากบางท่านนึกเป็นภาพแล้วมันตึงกระบอกตามึนทิสะเราจะวางใจเฉยๆคือนึกทำความรู้สึกว่าใจอยู่ในกลางท้องอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้นะจ๊ะจะนึกเป็นภาพหรือว่าไม่นึกเป็นภาพก็ไม่เป็นไรขอให้ใจมันหยุดมันนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวก็เป็นใจได้เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้ถึงสิ่งทั้งหลายดังกล่าวถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงแผนผังชีวิตของเรามันขึ้นอยู่กับหยุดกับนิ่งนี่แหละไม่ใช่อยู่ที่การถกเถียงคุณฤทธิ์หาเหตุหาผลโดยวิธีธรรมดาอย่างนั้นไม่ได้มันต้องปลอดความคิดจิตมันหยุดมันนิ่งใจมันถึงจะใสความบริสุทธิ์จึงจะบังเกิดแล้วก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราหยุดประเดี๋ยวเดียวแวบเดียวเห็นแสงสว่างวาบขึ้นมาได้อานิสงส์ได้บุญใหญ่มากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการประเรียนซะอีกเพราะว่าเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานส่วนสร้างวัดวาอารามนั้นแค่เป็น